Thank you.
ไม่ไหวเพิ่มเป็นไปได้ที่มีมันเต็มยวนไม่ไหว
ู้รายการนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตแอบไปอีกสักครู่รายการนะครับผมเป็นคุณผู้ชมอีกสักรอบรายการนะจ๊ะครับผมได้จัดให้แล้วกันนะจ๊ะตามผมขอของทีมงานท่านภาพบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดย้อนยุคอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะนี่เอาใจพี่ๆทุกท่านกันด้วยเดี๋ยวก็พี่ปทุมขอห้างบาวิสานใต้กันด้วยเดี๋ยวเราจัดให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทีมงานท่านภาพแล้วก็ทีมงานของปทุมลุงเบี่ยงกันด้วยนี่ผู้ใหญ่ใจดีผู้น่ารักของเรานะครับผมมาแถวนี้นี่ไม่เคยทิ้งกันเลยมาให้กำลังใจกันตลอดเลยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ฝากถึงนางรำด้วยทำไมสิสำหรับคนที่ได้ทิปแล้วกันนะครับผมอย่าลืมแบ่งให้พวกเราด้วยแล้วกันนะจ๊ะเขาเรียกว่าหักข้าวหัวหยอกเล่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณทีมงานของตากล้องนะครับผมที่มาถ่ายทำนะครับผมบันทึกวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าเอากลับไปลง Facebook หรือ YouTube นะครับผมหรือว่าทาง TikTok นะครับผมขอบคุณทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะฝากถึงด้วยแล้วกันเนาะครับผมถ่ายพวกเราติดไว้บ้างก็ได้แล้วกันแหมติดตามไปมีแต่น้องนางรำสวยๆทั้งนั้นเลยขออนุญาตพูดคุยให้น้องนางรำนะครับผมให้น้องนางรำนั่งพักเหนื่อยแล้วก็ให้มือกองลงทำธุระส่วนตัวด้านล่างกันด้วยขออนุญาตประกาศงานสักนิดหนึ่งนะครับผมครับการแสดงของพวกเราสวรรค์สวรรค์เนาะว่าทางการแสดงที่ไหนกันบ้างสนุกอะไรกันจ๊ะครับผมยังค้างอยู่วันที่7แล้วกันนะครับผมเราเดินทางไปที่บ้านน้องจอกท่ายางนะฮะก็ไปสนุกกันได้แล้วกันนะครับผมส่วนวันที่8นั้นเรากลับมาเล่นที่วัดนอกปากทะเลนะครับผมบ้านแหลมเนาะวันที่9ก็ไปเจอกันที่วัดเขาปักช่องท่ายางนะครับผมวันที่10นะครับผมเดินทางไปไกลสักนิดนึงที่ไหนจ๊ะที่ข้างวัดตามนักรบนะครับผมชลบุรีแล้วก็กลับมาเล่นเพชรบุรีอีก1ครั้งนะครับผมในวันที่11เนาะเล่นกันที่บ้านน้องจอกท่ายางนะครับผมวันที่12เรายังว่างนะจ๊ะเจ้าภาพจ๋าหาไว้ก่อนได้เนาะแล้วก็ไปเจอกันอีก1ครั้งนะครับผมที่บ้านแหลมวันที่13ที่วัดต้นสนนะครับผมแล้วก็14 15นะครับผมในวันลอยกระทงนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดโพกุนะครับผมก็ใครไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนะฮะไปที่วัดโพกุได้เลย2ค่ำคืนนะกันนะครับผม14 15นางรำหลากหลายชีวิตกันเลย4คณะ4เวทีกันเลยครับผมพวกเราก็ลงเวทีใหญ่จัดเต็มเวทีเดียวฮะนะครับฝากหนึ่งอย่างได้ไหมทำไมซิฝากบอกหัวหน้าวงด้วยทำไมฮะอย่ารับงานเยอะทำไมฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหัวเกิดบนลวนโดนฝนลวนนิดหนึ่งนะครับผมมา15อยู่วัดพระกุเนาะ16ครับผมเดินทางไปไกลอีกแล้วนะที่ไหนจ้าที่วัดสมัยสุวรรณนะครับผมสุราษฎร์ธานีกันเลยลงใต้เลยลงใต้แล้วก็ว่างกันสักพักหนึ่งนะครับผมมีงานอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่23วันที่23นะครับผมก็ไปต่างจังหวัดอีกแล้วที่ไหนจ้านะครับผมมาที่จันทบุรีนะครับผมแถวของเพชรกูดนะครับผมแล้วก็วันที่30กลับมาเล่นเพชรบุรีนะฮะที่บ้านเขาย้อยนะครับผมฝากพี่ๆทุกท่านติดตามพวกเรากันด้วยแล้วก็ติดตามน้องรำกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ในเพจของพวกเราสวรรค์เนาะเพราะเราจะค่อยๆอัปเดตนะครับผมเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามน้องรำทั้งสองทีมงานอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้คนติดตามพวกน้องนี่หนาแน่นกันเลยเดียวบอกเลยว่าทำไมฮะเป็นแสนคนเลยเป็นแสนเปรียบเทียบกับพวกเรานี่10กว่าคนที่มาเห็นนั่งๆนี่ไม่ใช่ตามพวกเรานะทำไมล่ะตามน้องรำมาทั้งนั้นว้าเดี๋ยวเล่นคุณพี่ยิ้มหวานทีเดียวไปกองเสร็จยังจ้าถ้าไม่เรียบร้อยถ้ายังไม่เสร็จช่วงนี้จะเอาชีวิตที่บ้านมาเล่าแล้วนะถ้าช้าขนาดนี้ทำไมมึงไม่ขี้ไว้ไอ้เยี่ยวเยี่ยวช่วงนี้กองขอโทษด้วยกันนะครับผมมือกองสุขภาพไม่ดีนะครับผมอกผับภายในทำไมแก้ยากบอกช่วงนี้มันหนาวมันหนาวมาแล้วตอนนี้หายอะไรจะเปื่อยขนาดนั้นช่วงนี้แล้วกันนะครับผมมือกองพร้อมแล้วนอนไปลำการเติมกับพวกเราสักหนึ่งช่วงพิเศษให้ทีมงานของปทุมนั่นแล้วกันนะจ๊ะแห่งบ้านนาทองแล้วมางานเพลงฮักเบาอีสานใต้ครับผมลำการเติมเชิญจ้าเรียนเชิญจ้าOh, oh, oh.
ตัวน้องนี้คนนักแท้ละเห็นบ่าวพ่อแม่หักกันหมดสิ้นแต่ว่าภาษาน้ำอายอะบ่เป็นแต่ว่า
ทำใจเพราะเธอไม่รักแกI'm not afraid of the dark.